ผมมีอะไรกับแฟนหลังจากนั้นแฟนบ่นว่าปวดท้องน้อยนะคะทั้งที่ผมไม่ได้ทำรุนแรงของผมก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายก็น่าจะไซส์มาตรฐานนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรครับน้องผู้หญิงอ่ะน่าจะต้องไปตรวจร่างกายอาจจะเป็นช็อกโกแลตซิสหรือว่าไอ้พวกเอนโดเมทริโอซิสคือเนื้อไอ้เยื่อบุมดลูกอะมันงอกผิดที่เป็นได้เนาะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่ทำให้น้องผู้หญิงเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วก็คือเจ็บหรือว่ารู้สึกจุกโดยไม่มีสาเหตุอันนี้คือไม่ปกติยังไงน้องผู้หญิงคงจะต้องไปตรวจร่างกายไปพบคุณหมอสูนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เจอได้ถ้าไม่ใช่เป็นพวกโรคไอ้พวกช็อกโกแลตซิสหรือว่าเยื่อบุมดลูกมันงอกผิดที่เนี่ยก็อาจจะเป็นมีการอักเสบในพวกอุ้งเชิงกรานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสาเหตุไหนก็ตามจำเป็นต้องเจอคุณหมอแหละ